สาดน้ำกรดแก้แค้นอย่ามาใกล้สามีฉันสำหรับบางคนแล้วหากจะแก้แค้นการมองเห็นศัตรูดับดิ้นมันไม่สาแก่ใจเท่ากับการมองเห็นความทรมานที่ศัตรูได้รับว่ากันว่าไม่มีอะไรที่จะร้ายแรงไปกว่าความโกรธของผู้หญิงทว่าบ่อยครั้งความโกรธที่ว่าเนี่ยกลับเล็งไปที่เป้าหมายผิดตัวสัปดาห์ที่ผ่านมาในฮ่องกงหญิงวัยกลางคนได้สาดกรดทำร้ายหญิงสาวในขณะที่กรีดร้องว่าอยู่ห่างๆจากสามีของฉันหญิงสาวได้รับแผลไหม้อย่างรุนแรงที่ใบหน้ามือและขาผู้บริสุทธิ์อีก3รายซึ่งรวมไปถึงเด็ก10ขวบก็พลอยโดนลูกหลงไปด้วยเหยื่อสาวยังคงต้องรับการรักษาในห้อง ICU เนื่องจากความร้ายแรงของบาดแผลขณะนี้ตำรวจได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครบอกได้นะว่าคุณสามีน่ะตอนนี้อยู่ที่ไหน